สวัสดีนะครับพวกเราเฟิร์สเตอร์ครับครับเฟิร์สครับผมเทสเตอร์ครับผมเล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยก็จริงๆเฟิร์สกับเตอร์เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ยังเด็กแบบยังเด็กมากๆครับประมาณแบบ 7-8 ขวบเหมือนเราแบบเรียนเต้นด้วยกันเราทำอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีช่วงนึงที่เราแยกย้ายกันไปมันมีรายการ Last Icon แล้วเตอร์กับเฟิร์สก็แบบชวนกันมาออดิชั่นได้มาเจอกันแล้วพอจบ Last Icon เตอร์ก็ชวนเฟิร์สมาออดิชั่น GM กับมีจนได้มาอยู่ไอ้เมสิกด้วยเนี่ยไม่ขวางกันเลยชวนไปไหนไปด้วยหมดเลยใช่ด้วยความที่ว่าพ่อแม่สนิทกันครับแล้วเวลาพ่อแม่ไปกินข้าวใช่ไหมก็เราก็ต้องไปด้วยกันเราก็ต้องไปด้วยกันครับแต่ตอนเด็กเกลียดกันนะพี่ตอนเรียนเกลียดกันครับแต่พอพ่อแม่ไปเที่ยวบังคับให้ไปครับก็เลยรักกันครับผมตอนเด็กเกลียดกันตอนเด็กเกลียดกันนี่ประวัติไหนเล่าผมจำได้คอนเสิร์ตเจนสี่ครับผมต่อยกันหลังคอนเสิร์ตตอนผมไปเป็นแดนเซอร์ครับเหมือนแบบเพื่อนเขาเชียร์กันตอนนั้นยัง12 13แล้วเพื่อนก็เชียร์ให้ต่อยแล้วก็ต่อยกันครับแต่ผมว่าความรักมันเกิดจากวันนั้นแหละครับเหมือนแบบพอเฟิร์สเสียเลือดผมก็แบบกลัวแม่เฟิร์สด่าก็เลยแบบทำดีด้วยจนมารักกันเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยครับดีจริงๆแล้วไม่ใช่ว่ากลัวแม่แล้วใช่ไหมดีจริงๆครับดีจริงๆครับก็เราที่มาที่เราได้มาเป็นยูทูบที่มาของที่ตอนนี้เรากันเป็นเฟิร์สเตอร์เด็กคือพอเราจบจากรายการ Last Icon ใช่ไหมครับเราสองคนนะเตอร์ก็ได้เข้าไปสวัสดีครูเจ GMM จิโบโคครับผมแล้วทีนี้ครูเจก็เลยชวนมาออดิชั่นและทีเนี้ยเตอร์ก็เลยครูเจชวนทั้งสองคนครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเฟิร์สกะจะอัปเดตก่อนแบบอยากจะไปเรียนหนังสืออะไรอย่างงี้ก่อนครับแต่ด้วยความที่ว่าเรายังมีความฝันอยู่ครับเตอร์ก็เลยอยากให้เราไปออดิชั่นด้วยครับเตอร์ก็เลยออดิชั่นวันนั้นด้วยกันผลออกมาก็คือเราก็ได้มาอยู่ด้วยกันแต่เหมือนผู้ใหญ่เขาบอกตั้งแต่แบบวันแรกๆแล้วว่าแบบเหมือนเขารู้ว่าเรามาจากรายการเดียวกันเขาไม่รู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วเขารู้สึกว่ามันมีเคมีบางอย่างที่แบบมันอยู่ด้วยกันแล้วมันเข้ากันเลยครับก็เลยจับมาแบบลองทำด้วยกันสรุปก็คือเตอร์กับเฟิร์สก็เพิ่งมาเฉลยผู้ใหญ่ว่าเออเรารู้จักกันมาตั้งแต่แบบ7-8ขวบแล้วใช่แล้วตอนนั้นได้ข่าวว่าคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สองคนมีส่วนร่วมในการตั้งชื่อวงด้วยยังไงดีนะคะก็คือชื่อวงเนี่ยตอนแรกเราไม่ได้ชื่อเฟิร์สเตอร์แต่ว่าพอเราคิดไปคิดมาเนี่ยเฟิร์สกับเตอร์กับทางค่ายเนี่ยอยากจะได้อะไรที่มันเรียกง่ายๆจะง่ายๆทุกคนสามารถเรียกได้แล้วเป็นตัวตนของตัวเองก็ทุกคนจำได้อยู่แล้วอ่ะว่าแบบเวลาทุกคนเรียกเราก็แบบเฟิร์สเตอร์ก็เลยกลายเป็นเฟิร์สเตอร์ครับอันนี้คำว่าเฟิร์สเตอร์เนี่ยจะมีตัว C อยู่ตัว Z ก็มันแสดงความถึงการเป็นอิสระการเป็นเจเนอเรชัน4ครับผมก็เป็นตัวเองแล้วก็สามารถมองได้อีกมุมนึงก็คือเป็นเลข2ยังไงเลข2ทำไมมันก็แบบเป็นเลข2เหมือนพอไปดูแล้วก็เป็นดูโอกันนะครับแล้วแซดมันก็เหมือน2อะไรอย่างเงี้ยก็คือ2คนครับนี่เพิ่งคิดมาข้างบนเลยมาจาก2คนแล้วใช่ความหมายใช่มั้ยใช่เพลงก็ช่วยกันแต่งด้วยใช่มั้ยคะถ้าเพลงอย่างเพลงดวงจันทร์เนี่ยครับจะเป็นเตอร์แต่งแต่เฟิร์สจะมีส่วนในการทําเดโมทั้งหมดทําดนตรีทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้ก็สไตล์จะเป็นฮิปฮอปกึ่ง R&B ครับแล้วก็จะมีความแอฟโฟบีทครับมันจะมีความแบบเล็กเก้แบบชวนขยับอะไรเงี้ยครับพูดถึงคอนเซ็ปต์เพลงแล้วต่อไปก็ผ่านเอ็มวีใช่ไหมคะเอ็มวีนี่ยังไงต้องรู้ตัวกันเลยไหมเหนื่อยมากพี่ MV นี่คือแบบเหนื่อยมากเอ็มวีคือ2วันกับอีก1คืนครับแล้วถ่ายตั้งแต่แบบคือเราตื่นตั้งแต่ตีสี่แต่เราได้นอนแบบตีห้าครึ่งของอีกวันหนึ่งแล้วก็อีกวันนึงก็ซ้อมแล้วอีกวันนึงก็ถ่ายต่อตีห้ายันตีสามเป็นครั้งแรกไหมที่ถ่ายกันยาวนานเป็นครั้งแรกครับแล้วก็ผมตื่นเต้นมากเวลาแบบว่าแม่ครัวเรียกพวกเราแบบศิลปินเลยครับแล้วผลที่ได้มาเป็นอย่างที่เราต้องการไหมคะตอนแรกที่เราคิดเนี่ยคือแบบเราเหนื่อยกันมากใช่ไหมครับแต่พอเราได้เห็นพูดง่ายว่าเห็นเอ็มวีที่มันออกมาแล้วแล้วที่เราไม่คิดว่าแบบมันจะออกมาได้สวยขนาดนี้แล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำลงไปครับไม่เสียดายเลยแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มกับการเหนื่อยแล้วก็ตั้งใจทำมันครับผมมันหายเลยส่วนออกแบบดีไซน์ท่าเต้นอะไรบ้างไหมครับถ้าส่วนของการออกแบบท่าเต้นส่วนมากจะเป็นคูเจด้าฮาเลมเชคครับจะเป็นคนที่แบบคิดสไตล์ใหม่ๆให้พวกเราอะไรเงี้ยเหมือนไอ้ที่เราเต้นกันเขาเรียกว่าไลฟ์ฟีดพี่แล้วมันก็แบบเป็นสไตล์ที่วัยรุ่นยุคนี้เขาเต้นกันแล้วคุณจะได้มองว่ามันเข้ากับโคเตอร์ก็เลยให้เราเต้นไลฟ์ฟีดนอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานร่วมกับพี่แอนซ์แล้วนะคะใช่ครับทำงานกับพี่แอนซ์รันคือพูดยังไงดีคือสนุกสบาย
ตลกด้วยตลกเรียบง่ายเรียบง่ายด้วยคือทุกอย่างคือแบบผมชอบครับคือพี่แม็กมีไอติมให้พวกเรากินตลอดเวลาครับใช่ครับไม่ดุเลยแล้วเวลาผมเรียกอะไรพี่แม็กก็จะก้มหน้าครับเขาพยายามฟังเขาเก็บรายละเอียดทุกอย่างครับใช่ครับแล้วก็มีเคนนอมิวสิกด้วยใช่ครับมีเคนนอมิวสิกด้วยที่แบบช่วยแบบทำให้ดนตรีมันครบขึ้นก็ไหนๆวันนี้เดี๋ยวสองเอ็มวีจะออกแล้วชวนให้แฟนๆมาเอ็มวีของเราพร้อมกันก็เฟิร์สเตอร์นะครับเฟิร์สกับเตอร์ก็อยากฝากทุกคนนะครับอยากฝากผลงานเดบิวต์ซิงเกิลของพวกเรานะครับเพลงดวงจันทร์นะครับสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นofficial white music หรือว่า first official นะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ที่ IG พวกเรา2คนและ2ทุ่มนี้ MV ปล่อยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับช่วยชวน challenge TikTok ด้วยอ๋อมันมี challenge TikTok ด้วยคือจริงๆถ้าเต้นมันจะมีเป็น cover dance ครับแต่ว่าเราทำ challenge TikTok ไว้ทุกคนแบบว่าให้มันเต้นกันแบบให้มันง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากทุกคนนะไปทำ challenge TikTok ด้วยครับบอกได้เลยว่าท่านี่คือแบบแสบมาก